โอเคครับเข้าแล้วครับโอเคครับนับนะครับ3 2 1คิวครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากแอบหลงรักเดอะซีรีส์ครับผมต้อนรับนักแสดงทั้ง6ท่านนะคะเข้าสู่รายการของ M ไทยในวันนี้นะคะกับนักแสดงจากแอบหลงรักเดอะซีรีส์ครับผมค่ะไหนมีใครอะไรยังไงบ้างแนะนำตัวให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเบกกี้ยามชงนะคะรับบทเป็นฝนค่ะเย้สวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะรับบทเป็นของขวัญค่ะเย้ผมบิลลี่พัชนนท์นะครับรับบทเป็นพี่เหนือครับเย้ครับผมเซ็งวิชัยครับรับบทเป็นโต๊ะครับเย้ครับผมเฮงอัศวริศรับบทเป็นสกายครับสวัสดีครับผมเซอร์ไพรส์พิธีกรครับรับบทเป็นข้าวเจ้าครับผมวันนี้นี่พิเศษมากเลยเพราะเราได้อยู่กับทั้ง6คน3คู่เลยก็เป็น3คู่เลยใช่ใช่ตอนนี้ละครออนไปแล้วกี่ตอนนะคะ1 1 1ตอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับใช่ครับเป็นไงบ้างกระแสตอบรับจาก EP ที่1เห็นว่าแบบติดเทรนด์ Twitter คนหวีดกันโหถล่มทลายมากจริงดีมากดีมากครับผมคือเราดีใจมากๆคือพวกเราเรียกได้ว่าเราถ่ายกันมาปีนึงนะใช่ใช่แล้วก็เราดีใจที่แบบทุกคน มีความสุขกับการที่ได้ดูซีรีส์ของพวกเรานั่นคือเป้าหมายของพวกเราที่พวกเราทำกันมาตลอดทั้งปีคืออยากมอบความสุขมอบรอยยิ้มให้กับพี่ๆคนดูพี่ๆแฟนคลับได้ดูซึ่งทุกคนก็ได้ยิ้มและได้หัวเราะได้มีความสุขพวกเราก็แฮปปี้ครับครับผมถามทวน EP 1เลยดีกว่าตอนจบนี่คือแบบแอบดูอยู่เหมือนกันได้ดูเหมือนอยู่เหมือนกันเลยได้ตามดูเหมือนกันตัวแบบเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับผมเรียกได้ว่าตอนจบที่เราทิ้งท้าย EP 1ไว้นะฮะก็คือตอนที่โตได้คุยกับพี่เหนือล่าสุดเลยที่พี่เหนือโทรมาถามเรื่องชื่อแล้วก็เรื่องงานที่พี่เหนือจะให้เราไปถ่ายให้ซึ่งก็จะมาเปิดเรื่อง EP 2ครับที่ว่าโต๊ะกับแก๊งเพื่อนเนี่ยก็คือข้าวเจ้าที่เป็นเพื่อนสนิทได้ไปงานวันเกิดของพี่เหนือด้วยกันของน้องสาวพี่เหนือเนี่ยแหละครับซึ่งเรื่องราวในงานเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุการณ์คอนฟลิกต์บางอย่างทำให้ข้าวเจ้าเนี่ยต้องปฏิบัติภารกิจหรือซัมติงอะไรกับพี่สกายครับผมและระหว่างในงานเนี่ยก็ดันบังเอิญจับพัดจับโผต้องไปเล่นเกมกับแก๊งวิศวะของพี่เขาโดนแก๊งวิศวะจับเล่นเกมคู่จิ้นฮะใช่เกมจิ้นจิ้นเป็นเกมประจำแก๊งจุบเลยจุบเลยเลยก็ไม่รู้เรียกได้ว่าแก๊งวิศวะพวกเราเป็นเสือพวกนี้เป็นหมูหมูหมูกระต่ายจริงจริงกระต่ายเจ้าไม่จริงไม่จริงเลยเป็นกระต่าย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 เป็นแมวตอนแรกก็เป็นเสือครับเดี๋ยวหลังๆก็คงจะต้องเป็นแมวฮะใช่ฮะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่า EP แรกเนี่ยเรามีเรื่องมโนการจูบของโต๊ะกับพี่เหนือไปแล้วแต่ว่า EP ที่2เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าไม่ใช่มโนฮะเป็นเรื่องจริงเลยเหรอเลยเป็นเหรอแต่เรื่องจริงเรื่องอะไรต้องติดตามเรียกได้ว่าอย่างแปลว่า EP 2เห็นแล้วเหรอไม่เห็นเลยไม่รู้ไม่รู้จินตนาเราไปดูเลยได้ปะเราจะดูจินตนาการที่จะไม่ใช่จินตนาการต่อไปใช่ฮะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับการแอบรักเนาะเพราะว่าเรื่องราวจะเป็นน้องโต๊ะเนี่ยแอบรักพี่เหนือค่ะถูกไหมคะแล้วก็หลายๆอีกทั้งสองคู่ก็เป็นเรื่องราวของการแอบรักเหมือนกันช่วยเล่าแบบแต่ละคู่ของตัวเองให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะได้เลยครับของคู่เราเนาะคือเอาของตัวละครเป็นนิยามเป็นอะไรก็ได้พี่เหนือเป็นหนุ่มสุดฮอตประจำมหาวิทยาลัยครับซึ่งเขาเป็นคนที่สุขุมอบอุ่นแล้วก็เขาตามหาความรักแหละตามหาความรักที่เขาไม่ต้องพยายามทำให้คนอื่นมารักก็คือความรักที่ได้เป็นตัวของตัวเองซึ่งนั่นก็คือน้องโต๊ะนั่นเองซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเด็กเนิร์ดใส่แว่นแบบอ้องๆอย่างเงี้ยจะทำให้พี่เหนือตกหลุมรักได้ใช่ฮะเรียกได้ว่าเป็นการคลั่งรักของน้องโต๊ะกับพี่เหนือเลยครับผมเรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าใครจะคลั่งรักใครและในช่วงไหนบ้างดีกว่าแต่ว่าน้องโต๊ะเขามีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างนะเรียกได้ว่าเรามีโลกแห่งความฝันที่พวกเราทุกคนจริงๆก็เคยมีกันอยู่แล้วแหละในการที่เวลาเราชอบใครแล้วเราไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นกับเขาได้หรือว่าเขาไม่ได้รู้จักเราเราก็จะคิดในหัวไปว่าฉันได้อยู่กับคนนั้นฉันได้รักกับเขาเป็นความมโนเป็นความมโนใช่ฮะน้องโตเขามีความน่ารักตรงที่เขาจะ
เก็บทุกความประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเช่นตอนนี้หนึ่งที่เราได้ดูไปแล้วคือพี่เหนือชนะเนาะถือว่าทีมของเราชนะแล้วก็มีเปเปอร์ชูตออกมาแล้วน้องโตเขาได้เก็บเปเปอร์ชูตเปเปอร์ชูตน้อยๆไว้ใช่ครับรวมถึงเก็บส้มเก็บส้มเก็บกระป๋องเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพี่เหนือใช่ก็ไม่หวั่นครับผมแล้วคู่อื่นๆล่ะครับผมถ้าสำหรับคู่ของเราถ้านิยามก็คือเป็นความรักแบบไม่ถูกชะตาครับหรือพูดง่ายๆก็คือยิ่งเกลียดเธอยิ่งเจอรักอะครับใช่เพราะว่าตัวละครผมก็จะเป็นคนกะล่อนหน่อยชอบแกล้งเจ้าชู้อะไรแบบเนี้ยพอเรามาเจอเด็กที่มันน่าแกล้งเราก็แบบเฮ้ยทำไมเด็กคนเนี้ยเวลาแกล้งแล้วมันสนุกจังเลยสนุกไปสนุกมาเอ๊ะไปแอบชอบเขาตอนไหนก็ไม่รู้หลงชะงานใช่ส่วนตัวละครผมก็จะเป็นตัวละครที่ขี้อายเนาะไม่ค่อยอยากให้เป็นจุดสนใจแล้วก็มาเจอรุ่นพี่คนนึงที่ชอบขี้แกล้งตอนแรกเราก็รำคาญแหละแต่ตอนหลังๆอาจจะแอบชอบหรือเปล่านี่ต้องไปติดตาม EP 2EP 2นี่เริ่มชอบกันยังครับเฮ้ยไม่รู้แต่รู้ว่า EP 2โต๊ะน่าจะเก็บอะไรบางอย่างกลับมาด้วยEP 2มีเก็บของที่พีคมากเลยนะอยากให้ทุกคนรอดูอึ้งกันแน่นอนนะของที่เก็บมาใช่ฮะครับผมแล้วทางด้านนู้นเป็นยังไงบ้างฮะคู่นี้เห็นคาบสลายกันตั้งแต่เปิดซีนเลยยังไงครับเนี่ยปังเลยใช่ก็เป็นคู่การแอบหลงรักของนิยามของคำว่าเพื่อนสนิทละกันค่ะจริงๆฝนกับของขวัญเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิง2คนที่อยู่ในแก๊งผู้ชายใช่เป็นแก๊งวิศวะคือคาแรคเตอร์พวกหนู2คนก็จะตรงข้ามกันมากๆก็คืออย่างของฟินก็จะเป็นของขวัญที่แบบห้าวๆกวนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของฝนเป็นไงคะของฝนจะเป็นคนที่เรียบร้อยจะเป็นคนที่แคร์เพื่อนแล้วก็คอยเตือนเพื่อนเนาะเวลาแบบเจออะไรผิดพอทีนี้มันก็เลยกลายใช่มันก็เลยกลายเป็นแบบการต้องการความเติมเต็มในชีวิตแหละแบบถ้าสมมติว่าเราโผงผางเราพูดอะไรไปไม่คิดอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนคอยเตือนเราตลอดใช่ก็เป็นคนคอยขึ้นคนนึงก็คอยใช่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 ก็เลยแบลนซ์กันใช่ประมาณนั้นค่ะเงียบเงียบกันอาทีนี้อยากรู้ว่าเรื่องนี้ค่ะแอบหลงรักกับซีรีส์เป็นเรื่องแรกของทุกคนด้วยปะคะครับผมของผมเป็นเรื่องแรกของตัวหลักครับผมที่ได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักใช่ครับแล้วเป็นไงตอนเวิร์กช็อปด้วยการเวิร์กช็อปกันนานไหมคะกว่าจะได้เวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปกันนานมากค่ะแล้วก็ครับจริงๆหูเพราะว่ามันมี20ครั้งใช่เพราะว่ามันมีช่วงที่เราเบรกไประหว่างโควิดด้วยช่วงนั้นก็คือใส่เวิร์กช็อปกันเข้ามาเต็มมากเวิร์กช็อปผ่านซูมหรือผ่านอะไรคือพวกเราเวิร์กช็อปกันตลอดใช่ผ่านซูมด้วยใช่ใช่ทุกช่องทางครับทุกช่องทางลำบากไหมตอนเวิร์กช็อปผ่านซูมเนี่ยก็ต้องเรียนอ่ะก็ต้องเรียนอ่ะใช่ครับมันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแต่ว่าเราก็ต้องเรียกได้ว่าสู้เราเต็มที่กันแบบใช่ใช่คือปีได้ไหมเวิร์กช็อปคือระยะเวลาเกือบใช่เกือบเพราะมีช่วงที่เราเวิร์กช็อปแล้วเราออกกองแล้วเราก็กลับมาเวิร์กช็อปกันใหม่อีกรอบเหมือนกันครับผมใช่แสดงว่าถ้าเวิร์กช็อปนานขนาดนี้เพราะเราต้องสนิทกันแล้วสนิทมากสนิทมากตอนถ่ายจริงเนี่ยยังมีเขินมีอะไรกันอยู่มันเขินตอนเลิฟซีนป่ะเฮ้ยมันก็ต้องมีกันบ้างใช่ครับช่วงเลิฟซีนมีบ้างใช่เพราะว่าด้วยความเป็นมนุษย์ของตัวละครนะเขาจะมีความแบบคนเขารักกันเขาทำกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบอยากให้ดูอยากให้ดูครับเสียงสั่นไปหมดแล้วอยากให้ดูคืออยากรู้มันจะเขินมันจะอะไรยังไงก็ต้องไปดูเองต้องรอติดตามแล้วรอบนี้เป็นเรื่องแรกด้วยที่ต้องเรียกพี่หรือเรียกน้องนั้นพี่เซนสุวรรณพงษ์มารับการเป็นโคโปรดิวเซอร์แล้วเขามาเป็นนักแสดงรุ่นพี่ในเรื่องด้วยพี่เทพเนาะเป็นไงคะทำงานกับพี่เซนดุไหมโอ้ดุไหมเพราะว่าแบบมาในมาดของรุ่นพี่ด้วยแล้วก็มาในมาดของโคโปรดิวเซอร์ไม่ดุแทบจะเป็นเพื่อนกันใช่ในกองคือแบบจอยกันคอยสอนงานตลอดคอยแบบถามถึงอยากได้อะไรไหมมีอะไรจะปรึกษาไหมคอยสอบถามพวกเราเสมออยู่เลยครับให้คำแนะนำอะไรบ้างคะคือพวกเราเรียกเขาว่าบอสเนาะใช่เขาบอสเขาแบบเขาเก่งมากเขา
เรียกได้ว่าจัดการเวลาได้ดีมากซึ่งผมก็เคยถามเขาคือเขาอะทำงานแบบว่าออกกองนะทำเป็นนักแสดงด้วยออกจนถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยแล้วเขาก็มาประชุมกับพี่เชนพี่ซีวินต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเช้าเขาไปออกกองต่อประมาณได้ออกอีเวนต์หรือว่าออกงานอะไรของเขาต่อซึ่งเขาแบ่งงานได้แบบสุดยอดมากแล้วก็ถามเขาเขาบอกว่ามีเคล็ดลับก็คือผมมีความสุขกับการที่ผมได้ทำงานแล้วมอบความสุขไปกับทุกคนพวกเราเลยแบบเฮ้ยนี่เป็นไอดอลของพวกเราเลยใช่ใช่ใช่แล้วเขาแนะนำหลายอย่างการแสดงเขาก็แนะนำพวกเราตลอดคอยถามคอยบอกอยู่เสมอเลยค่ะไม่มีแบบอะไรอยากเมาส์ไม่มีแบบเมาส์บอสอย่าถามเรื่องสวดมนต์ป่ะสวดมนต์คืออะไรสวดมนต์คืออะไรไม่คือพี่เขาเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แล้วเราบางรอบเราก็อยากได้แบบบทสวดมาสวดบ้างอะไรเงี้ยก็มีไปถามเขายาวเป็นสวดตามยาวเลยยาวข้ามคืนเลยยาวบอสเป็นคนคุยเก่งครับเพราะว่าเราเป็นคนรู้เกือบทุกเรื่องและรู้จริงนะครับเวลาคุยกับซุปนี่ก็คือแบบว่าเราได้ความรู้ตลอดเวลาใช่ฮะเหมือนพี่เขารู้ลึกมากแล้วก็รู้กว้างแบบหลายๆเรื่องมากพอบางเรื่องที่เราลองสอบถามตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะรู้แต่พอพี่เขารู้กลายเป็นรู้กว้างและรู้ลึกในเรื่องนั้นด้วยใช่แน่นเวอร์แน่นเหมือนว่าเราก็เป็นแบบน้องใหม่เราแบบยังแบบยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็ถามซุปอะไรหลายๆอย่างนะซุปก็คอยบอกว่าเราต้องทำตัวยังไงวางตัวยังไงหรือว่าการที่เราแบบอยู่ในกองต้องทำตัวยังไงบ้างต้องทำอะไรยังไงคือซุปพื้นฐานต่างๆเขาให้ตังมาก่อนตอบไปเลยไม่ดีฮะซุปครับดูคลิปนี้เพิ่มเงินให้พวกเราด้วยครับเพิ่มเงินพวกเราด้วยนะครับหนูเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรนะคะโปรดิวเซอร์ไม่ดูแล้วแล้วผู้กำกับหลักพี่ชีวินโอ้จอยเวอร์ยังไงฮะพี่ชีพพี่ชีเป็นคนตลกพี่ชีเป็นคนตลกครับม้วนเนาะใช่ม้วนมันม้วนอ่ะใช่ม้วนม้วนม้วนนี่ม้วนขนาดไหนคือแบบเล่นกันกระจายเลยหรอคะหรือว่าเราว่าในพาร์ทการทำงานค่อนข้างจริงจังกันอยู่นะครับเรื่องการบล็อกกิ้งหรือเวลาเราถ่ายแต่พอเวลาเราคัดอะไรแบบนี้เราจะได้ความผ่อนคลายจากพี่ชีวินมาด้วยใช่ไม่ว่าจะเป็นเสียงเฮฮาจากพี่เขาที่เรียกเราว่ากระต่ายหรือแบบมนุษย์ที่น่ารักน่าเอ็นดูพี่เขาจะมีสุดที่รักของฉันใช่มีสุดที่รักเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูเป็นความผ่อนคลายที่เวลาเราเจอพี่ชีวินแล้วเราพูดคุยกันมันจะรู้สึกสบายครับผมแล้วว่าเราดีใจที่ได้เจอพี่ชีวินใช่ไหมเพราะพี่ชีวินเขาเป็นคนเปิดแล้วเป็นคนที่แบบให้เราได้เสนอในสิ่งที่เราแบบอยากขายดูแล้วก็เขาก็จะมาดูว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์หรือว่าตรงกับที่ภาพที่เขามองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยเขาเป็นคนที่ energy บวกเยอะทำให้แบบเวลาเราทำผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความที่แบบว่าใช้ความขำความสนุกอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดกับสิ่งที่เราแบบอุตส่าห์เตรียมมานะแล้วแบบอะไรเงี้ยเขาจัดการความเครียดในกองได้ดีมากเขาเป็นคนมีจิตวิทยาสูงรู้ว่าต้องใช้อะไรยังไงกับใครบ้างใช่ครับสนุกมากในกองมีแต่คือในเรื่องขำยังไงในกองก็คือขำกว่าจริงจริงมันถึงได้ออกมาแบบให้เห็นข้างนอกเนี่ยใช่ว่าออกมาให้เห็นในผลงานมันสนุกจริงก็คือที่เล่นใหญ่ก็คือพี่ชีวินเป็นคนทำให้ดูก่อนใช่บางอันที่เราไม่เก่งพี่ชีวินก็ทำให้ดูได้เลยชีวินทำให้ดูเกือบทุกซีใช่ครับทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าโอ้ต้องใหญ่เบอร์นี้นะต้องเป็นอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ครับผมไม่ดุเลยใช่ไหมไม่มีใครเคยโดนดุเลยใช่ไหมน้อยนะถ้าไม่เห็นนะมันจะเป็นการเรียกมาคุยมากกว่ามันจะเป็นการปรับความเข้าใจร่วมกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะแก้ไขปัญหาแบบนี้แบบนี้นี่นะค่ะประมาณนั้นแสดงว่าบรรยากาศในกองก็คือดีมากใช่ดีครับดีคุยด้วยเหตุผลใช่ใช่แต่ก็มีบางครั้งเรียกว่ามีบางครั้งที่พวกเราด้วยความสนิทของพวกเราก็จะเฮฮาปาจิงโกะกันไปในระหว่างหน้าเซตก็จะมีวอลเข้ามาว่าหยุดเตรียมท้าย ใช่ครับก็จะมีแบบเบรกกันว่าใช่สมาธิหายใจใช่ครับผมทีนี้มาถามพี่ดีกว่าว่าเรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์ที่มีความรักในรูปแบบของความหลากหลายทางเพศด้วยเนาะแต่อยากรู้ว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะซีรีส์เรื่องนี้จะช่วยผลักดันประเด็นของความหลากหลายทางเพศเรื่อง LGBTQ อย่างนี้ยังไงบ้างเหรอคะโอ้ผลักดันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีหลายซิทูเอชั่นในเรื่องเลยมีทั้งหญิงชายๆแล้วก็มีของLGBTQ+ ด้วยอยู่ในเรื่องด้วยค่ะเนาะใช่พวกเราอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ในการที่เราจะเป็นแบบ
ถ่ายทอดเรื่องราวของ LGBTQ ในความรักในรูปแบบที่แบบสวยงามความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับไม่ว่าจะเพศไหนก็ไม่ควรมีอะไรมากั้นหรือไม่ควรแบบมาตั้งกฎหรืออะไรก็ตามคือทุกคนสมควรที่จะได้รับความรักในรูปแบบที่ตัวเองต้องการเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของที่จะผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับ LGBTQ ครับใช่ครับผมวนกลับมาเรื่องเดือนแห่งความรักหน่อยดีกว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักอยู่แม้วันวาเลนไทน์จะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังคงอบอวลไปด้วยความอบอวลไปด้วยรมวลความรักคืนนี้ก็จะมีแอบหลงรักอีกนะฮะครับผมทีนี้เลยอยากถามว่าถ้าแต่ละคนมีคนที่แอบรักอยู่เนี่ยจะทำอะไรให้เขาในวันแห่งความรักก็คือวันวาเลนไทน์แม้จะผ่านมาแล้วก็ตามส่งให้น้องต้านี่ไม่ใช่น้องต้าเราทำอะไรดีทำอะไรดีทำขนมให้เขาไหมล่ะโอ้ยทางถนัดผมในฐานะที่เป็นคนแอบหลงรักเขาเนี่ยน่าจะทำเป็นเค้กดีกว่าเค้กทำมือที่แบบน่ารักน่ารักให้ไปรอหรือเปล่ารอกินแล้วนะรอกินนะอุ้ยใช่ครับก็เขาอะตัวที่ผมแอบชอบเนี่ยตัวเขาเนี่ยเขาชอบกินขนมอยู่แล้วส่วนตัวเรารู้อยู่แล้วไงเราก็เลยแบบทำขนมให้เขาดีกว่าเขาเฉลยแล้วอะเฉลยแล้วอะไม่ถึงในซีรีส์เรื่องไหนก็เรื่องจริงหรือว่าอะไรอะเอ้าไม่ได้ถามเรื่องจริงเหรอเอาหูแดงแล้วยังไงอย่าแก้น้องผมใช่ใช่ยังไงล่ะครับแล้วจบเลยถ้าเราแอบชอบใช่ไหมในมุมแอบชอบใช่ไหมครับใช่ในมุมแอบชอบผมอะไม่รู้ผมเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกด้วยเอาจริงๆอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างให้คนที่เรารักคงอันนี้คือเราหมายถึงว่าเราสามารถชวนเขาไปนู่นไปนี่ได้ไหมครับคุณพี่ได้ทุกที่เลยครับเราเลือกครับถ้าเป็นผมอะผมคงพาเขาไปคาเฟ่น่ารักสักที่หนึ่งแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ไหนๆมันเป็นบรรยากาศแห่งวันแห่งความรักอะถ้าคนตรงหน้าเราคือคนที่เรารักอะแค่ได้นั่งคุยกันผมรู้สึกว่ามันแค่นั้นมันมากพอแล้วครับสำหรับผมนี่โรแมนติกไปครับคิวคิวครับสำหรับผมใช่ไหมฮะในเดือนแห่งความรักแบบนี้ถ้าเราสามารถทำอะไรให้เขาได้เราคงเลือกพาเขาไปภูเขาครับผมเราไปภูเขาเราอยากพาเขาไปในสถานที่ที่เราชอบที่สุดครับภูเขานี่เป็นภูเขาเป็นสถานที่ที่เราชอบที่เชียงใหม่อะไรแบบนี้ครับขึ้นไป6โมงเช้าปลุกเขามานั่งดูหมอกกินกาแฟกันแบบชิลๆทั้งคู่ครับผมแต่จะตื่นไหมเดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนเก็บกระเป๋าเป็นคุณเหรอเอ้าเลยเลยไม่ได้ไม่ใช่ใช่ของผมนะครับผมอยากดูแลเขาในวันนั้น24ชั่วโมงแล้วเทคแคร์เขาเขาอยากพาไปไหนเขาอยากไปไหนผมพาไปอยากกินอะไรผมตามใจเต็มที่เลยครับขอบคุณครับเอ้าไปเก็บกระเป๋ากันไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวโหใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่ต้องแกโอเคแล้วก่อนเอาไงอยู่กันกันมี first หรอ yeah โอเคถ้าเป็นเบคจะพาไปทะเลพาไปทะเลแล้วก็เราขับรถได้แล้วหรอไม่ได้แต่ว่าต้องขับรถไปเหรอฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนมีคนขับมีคนขับให้แต่พาเขาไปนะแล้วก็จะนั่งตรงแบบชายหาดเดอะบีชแล้วก็จะร้องเพลงให้ฟังโรแมนติกร้องเพลงปังปังปังกันละมั้งไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอแกคุยกันก่อนแกเพลงนั้นคือ1,000 years ว้าวเนี่ยสำหรับที่ฟิล์มจะปลูกต้นไม้ให้ดีกว่าคิดแล้วว่าพี่จะปลูกต้นไม้เพราะว่าฟิล์มชอบดอกไม้กับต้นไม้ที่มันยังอยู่ในกระถางอยู่ที่มันไม่โดนตัดออกมาอะไรเงี้ยอยากให้เขาได้
เอามันไปเลี้ยงดูเอาไปให้มันเติบโตในสิ่งที่เขาอยากจะให้เติบโตว้าวอะไรประมาณนั้นค่ะไม่มีจ้าแล้วปลูกต้นรักปลูกต้นรักใช่ค่ะดูแลดีๆนะอันนี้ปลอดภัยดูแลดีๆนะเนี่ยคิมมี่นะสอเข้าเลยครับสอเข้าเลยครับอันนี้จะมาให้เล่นเกมกันเกมนี้มีชื่อว่าคนนี้นี่แหละกติกาก็คือจะให้ทั้ง6ท่านเนี่ยโหวตว่าใครที่มีลักษณะนิสัยคล้ายกับคำถามมากโอเคค่ะโอเคได้ฮะโอเคได้ทำไมแบบยากเลยพร้อมคิดดีๆนะคิดดีๆนะผมไม่เป็นชื่อเดียวทุกข้อเศร้าเลยโอเคฮะอ่ะข้อแรกใครที่ชอบผิดคิวมากที่สุดเอาเคยอ่ะผิดสงสัยตากันใหญ่สงสัยตากันใหญ่ในกองใช่ไหมคะใช่ค่ะไอ้ที่ได้จากนักหนึ่งของสามแล้วก็ชี้คิดด้วยด้วยใจหนึ่งสองสามปวดคนปวดเซนน้องเมื่อกี้ปวดใครเมื่อกี้ปวดใครลูกปวดเลยได้ไหมตอนนี้คะแนนเทไปที่เบกกี้เท่าไหร่เบกกี้เบกกี้2เซน2เท่ากันเซน3โดดตัวเอง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 เหรอโดดตัวเองทำไมโดดตัวเองอ่ะยังไงถ่ายเยอะไงน้องถ่ายเยอะหนูคิดไว้ออกแล้วครับคือผิดคิวเหรอใช่ฮะเรามักจะเป็นลืมมากกว่าฮะลืมแว่นที่ต้องเข้าซีนด้วยครับชอบจะเป็นการลืมของเข้าซีนฮะอย่างแว่นตาบ้างอย่างพร็อพเราบ้างอะไรครับพอถ่ายไปมีซีนนึงเราถ่ายกันไปครึ่งนึงแล้วฮะรอจากพี่ชีเซ็งซีนนี้ไม่ต้องใส่แว่นหรอโต๊ะแว่นไปไหนครับแล้วก็รีกันใหม่หมดเลยครับก็จะเป็นการลืมอุปกรณ์มากที่สุดครับผมอินกับคาแรคเตอร์ครับตอนนั้นต้องโต๊ะก็เป็นใช่ใช่แล้วอย่างเมื่อกี้ทำไมถึงเลือกตัวเองเพราะว่าเหมือนบางทีภาษาไทยยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเวลาเหมือนพูดอะไรบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ก็อ่ะเล่นไปแล้วก็เมื่อกี้นี้อะไรนะแต่พี่ๆก็น่ารักก็เข้าใจกันทุกคนก็รับรื่นใช่ไหมใช่รับรื่นแต่ก็ถือว่าคล่องใช่เก่งมากเลยนะเบียร์คือใช่ไหมคะหรือว่าตอนเจอเฮลโหลครับตอนเจออะไรนะตอนเจอเฮลโหลอะไรคืออะไรตอนก็คือพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเลยแล้วก็เหมือนยังคิดคำไม่ออกเยอะมากค่ะเพราะว่าหนูตอนกลับมาจากอังกฤษอะค่ะก็คือแทบไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยจนกว่าเล่นเรื่องแรกก็คือเริ่มได้ใช้แล้วน้องเก่งขึ้นเยอะมากเก่งมากถั่วพูดชัดชคือทำให้บอกก็คือไม่รู้หนูว่าแบบพูดมาตั้งแต่เกิดคือพูดไทยเก่งค่ะเก่งคำถามต่อมาคนที่มีเซนส์ทางด้านแฟชั่นมากที่สุดผมก็รู้ละหนึ่งสองสามหรอยูไงโอเคอยู่ไงเราให้สโลเราให้สโลเลยใช่โอลี่เลยเหรออ่าใช่อยากในมุมมองเออทำไมหรอไอ้เรื่องแบบเทสในการแต่งตัวในเรื่องถ่ายรูปเรื่องเงินตัวอะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าอะไรเงี้ยแบบว่าแบบเขาแต่งตัวดีแต่งตัวสไตล์แล้วฟรีก็เป็นนางแบบอยู่แล้วด้วยใช่เวลาเขาถ่ายรูปเนี่ยเราแบบว่าเฮ้ยฟินทำไมฟินถ่ายรูปสวยจังอ่ะแล้วก็จะต้องเป็นฟินตลอดที่จะถ่ายรูปให้เพราะว่าทุกคนในกองคือใช่แล้วเราก็จะเป็นแบบได้มาเราปออ่ะอยู่เลยใช่เลยเขาทำเหมือนเรื่องง่ายแต่ว่าแบบแต่เรามันยากมากใช่ยากใช่แต่จะเป็นคนเดียวที่ทุกคนอ่ะถ่ายรูปให้แล้วอ่ะตัวเองอ่ะจะไม่ชอบใช่เพราะว่าเขาทำไมถ่ายไม่สวยเลยอ่ะเหมือนกันกลายเป็นว่าต้องตั้งกล้องเองใช่ใช่รอบหน้าต้องเก็บค่ายนี่เหรอค่าถ่ายรูปใช่ไหมรอบหน้าต้องสั่งเลยรวยเลยนะทั้งนั้นรวยเลยทางรวยจริงทั้งนั้นรวยเลยทางรวยเนี่ยแหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ20บาท4คน80เดี๋ยวใครใช้ถ่ายรูปจะเก็บคืนแล้วนะอะต่อมาคนที่เป็นเหมือน mood maker ในกองถ่ายmood maker
energy อะไรใช่คอยเป็นคนสร้าง energy สร้างเสียงหัวเราะพอมั้ย1 2 3สองคนได้ไหมนี่หรอหรอมีฉันกับแกมีสองคนมีสองคนทำไมถึงอยากรู้อยากรู้ในมุมมองเพื่อนทำไมถึงเลือกในมุมมองเพื่อนแล้วที่ผมเลือกพี่บิลลี่เหรอทำไมเลือกพี่บิลลี่ก็มันมีบางช็อตที่เราเล่นๆกันเนาะแล้วแบบพี่บิลลี่ก็เดินเข้ามาแล้วก็พยายามอยากเล่นมุกปึ๊กสรุปแป๊กแล้วคือแต่ขำใช่แต่ขำว่ามันแป๊กใช่ไหมใช่ก็เหมือนแบบพี่เขาเดินมาสร้างสีสันแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวใช่ให้สร้างสีสันหน่อยเถอะเพราะพี่เหนือนิ่งมากพี่เหนือนิ่งมากใช่ครับของเฮงเหรอของเฮงใช่ไหมอะไรของเฮงใครเลือกเฮงเมื่อกี้ของพี่เฮงเมื่อกี้เหมือนเลือกเฮงเยอะมากเลยใช่ครับเราเห็นความจอยของพี่เขากับสีสันที่พี่เขาสร้างเวลาที่พี่เขาไม่ได้เข้าเซตก็คือเราเห็นเขาหลับเราก็มีความสุขครับผมคือเราจะได้เห็นภาพเบื้องหลังไปเลยแบบรูปถ่ายที่ส่งลงมาในกลุ่มแล้วพี่เฮงแบบหลากหลายท่าหลากหลายมูดมากคิวหนึ่งคิวสองคิวสองคสร้างเป็นอัลบั้มสะสมเป็นแคตตาล็อกทุกคิวออกกอง30คิวต้องมีรูปผมหลับทุกคิวเป็นแบบสีสันในกองนะครับผมใช่ฮะแล้วพี่ฟีนล่ะครับทำไมน้องเมกี้เลือกพี่ฟีนรู้สึกว่าเหมือนตอนที่ถ่ายใช่ไหมแล้วก็เหมือนพี่เป็นแบบ energy booster ตลอดเลยมันเหมือนแบบเวลาทุกคนอาจจะเหนื่อยทุกคนอาจจะแบบถ่ายมาเยอะแล้วพี่ก็จะเป็นคนที่แบบแบบ everyone เอาหน่อยว่ะเรียกพลังทุกคนก็รู้สึกว่าพี่เป็น mood booster ว่าของขวัญเป็น energy หลักของแก๊งวิศวะเลยครับใช่เป็น energy หลักด้วย character ด้วยไงบวกกับตัวฟินเองด้วยพอมันรวมกันปุ๊บมันก็ยิ่งบูมเข้าไปอีกแบบว่าเพราะว่ามันต้องเล่นใหญ่มันต้องกวนมันต้องแบบเฮ้อมาดิอะไรก็ไปดูแล้วก็ลองแคปหน้าอันนี้คือประโยคบอกเล่าหรอว่าแบบไม่มีอันไหนที่ดีเลยนะเพราะว่าตลกหมดเลยพี่ไปดูแล้วพี่ลองไปแคปหน้าดูเงี้ยไม่บอกเงี้ยหรอเมื่อกี้น้องบอกกระดึ๋งจังหวะแคปได้ใช่ฮะไม่ได้เลยได้นะได้นะรับบทช่างภาพรับบทช่างภาพ energy ครับพี่เขาเก่งต่อมาใครที่หิวอยู่ตลอดเวลาโอ้ต้องชี้อีกไหมครับต้องชี้มาเต็มที่มาคนร้อนตัวต้องชี้ลองนู่นนู่นเจ้าตัวมีอะไรจะแก้ตัวก่อนครับแก้ตัวให้โอกาสเดี๋ยวค่อยเผาครับไม่มีครับพูดไปเลยว่าของผมแก้ตัวให้คาแรคเตอร์น้องข้าวเจ้าในเรื่องอ่ะเขาจะต้องเป็นคนแบบว่ากินนู่นกินนี่ตลอดเวลาเป็นคนชอบกินเอนจอยกับการกินและนี่ก็คือเป็นสายเมทอดอะฮะเป็นนักแสดงที่แบบว่าเฮ้ยตัวละครเขาคิดยังไงอ่ะเฮงงั้นเราก็ทำแบบนั้นเลยละกันแล้วก็กินตลอดเวลาแล้วกินคาวต้องกินหวานตลอดเวลาจริงๆคนเนี้ยไม่เคยพลาดสักอย่างเลยในของของพ็อปก็ไม่เคยพลาดนะคะคุณอยากบอกก็สิอยาก EP 1ที่ผ่านมาที่นั่งโรงอาหารอ๋อได้ข่าวว่าคุณกินของพ็อปหมดไปเปลี่ยนไปกินแล้วคุณชุดยังไงคือตอนแรกก็นั่งแหละแล้วก็แบบเอ้ยกินได้ไหมอ่ะถามแบบเซ้งหรือแบบพี่น้ำหรือพี่นัทอย่างเงี้ยกินได้ไหมอ่ะไม่รู้สิอ่ะงั้นเดี๋ยวชิมให้ก่อนดีกว่ากินปุ๊บช้อนแรกหมดไปเขาก็ถ่ายไปผมก็กินในฉากเพราะแบบตอนเขามากินข้าวก็เล่นตังในฉากแบบต้องกินนะสักพักจานที่หนึ่งอ่ะของพ็อกมาเติมอ่ะจานที่สองสักพักของพ็อกเติมจานที่สามพี่ชิวินมองมาหายหยุดกินของพ็อกไปแล้วพี่พ็อกอ่ะต้องเตรียมของแต่ให้มันส่งบนบ้านไงใช่แล้วประเด็นคือตอนนั้นหลังข้าวเที่ยงใช่ไหมผมก็ยังกินต่อได้อีกเรียกว่าเพิ่มพลังงานใช่เรื่อยๆเรื่อยเคยจำไหมเขาว่าวันหนึ่งกินกี่มื้อโอ้มีของหวานอีกปะใช่ไหมมีไปถึงกองข้าวเช้าข้าวเช้าเสร็จปุ๊บมีของหวานของหวานเสร็จปุ๊บมีของมื้อว่างมื้อว่างเสร็จปุ๊บมื้อว่างขนมปังแบบราดลาดนมมาเที่ยงมื้อนึงเที่ยงบางทีก็เที่ยงก็บางทีสองกล่องเฮงๆคนละครึ่งไหมตาหลอกกินหมดคนเดียวชวนหลังมื้อเที่ยงตัวป่าเขาบอกว่าลดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาเลยมีกิมมิคลดน้ำหนักอยู่ไม่ก็
คาแรคเตอร์ไงเขาเจ้าคือจริงๆตัวพี่ไพ่อยากลดน้ำหนักแต่คาแรคเตอร์มันชนไงฮะก็ต้องกินก็เลยต้องกินก็เลยต้องกินไปช่วยกันใหญ่ป้องกันใหญ่เลยนะเหมือนต้องหัวแล้วลูกหลังimprovise ก็ improvise หมดแล้ว improvise ขึ้นมาไม่มีเหรอในนี้ไม่มีเหรอผมรู้นะมีมีโอเคเอามีก็ได้1 2 3สบายยังไงมีอะไรจะแก้ตัวมั้ยจะแก้ตัวมั้ยไม่มีครับทำไมเออไม่ก็บางทีที่แบบเป็นตัวละครอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบใส่กิมมิกเล็กๆอย่างเช่นแบบฉากอย่าง EP 1ที่เราเห็นกันไปอย่างเช่นฉากที่แอบให้ส้ม แล้วเราต้องไปยืนปลอมตัวเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยคือในบทอ่ะเราก็แค่ยืนเป็นอย่างนี้แล้วโต๊ะก็จะนอนอยู่ข้างรถอยู่แหละซึ่งตัวผมอ่ะผมคิดว่าเอ้ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องเห็นดิเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าไหมที่ไม่เห็นเลยลงไปเป็นก้อนหินใช่ก็เลยลงไปเป็นก้อนหินอย่างนี้เลยอ๋อที่เป็นก้อนหินอ๋ออันนั้นคืออินโพไวท์ใช่อันนั้นอินโพไวท์เองก็เป็นประมาณนี้ดีกว่าว่าอยากให้มันแบบตัวละครอยากทำก็เลยใช่ตัวละครอยากทำก็เลยทำเลยถามคนในแก๊งเขาดีกว่ามีเหตุการณ์ไหนไหมเหตุการณ์ไหนที่คุณคิดว่าเขาโดนสุดเคยมีแบบว่ามีต้องมีพูดออกมาเลยถามไหมมีมีบ้างเขาเรารู้สึกว่าแต่ว่าเวลาโดนสุดออกมาเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ขัดกับแบบว่าเนื้อเรื่องไงฮะมันเป็นสิ่งที่แบบตัวละครคิดในหัวเราพูดออกมาแรกๆก็มีเหวอกันว่าแต่พอเราแบบจูนการคุยกันแล้วพอเล่นไปเราสึกว่าอ๋อพี่ไพบอกมันเป็นสิ่งที่ตัวละครคิดแล้วมันด้นออกมามันไม่ได้ทำให้เนื้อหาหรือมูทภาพมันเปลี่ยนไปเลยครับเราสึกว่ามันไปต่อได้ใช่ครับยังมีตอน EP 2ใช่ไหมที่เราเป็นกิมมิคเล็กๆก็ใครอยากดูต้องไปติดตามใช่ครับ EP 2เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงตอนที่เราจับพัดจับโผไปเล่นเกมกันช่วงนั้นก็มีครับอยากให้รอติดตามตั้งแต่แบบช่วงที่เขาเจ้าเนี่ยต้องมีปฏิบัติภารกิจกับพี่สกายครับผมนั่นคืออินโฟไวเราดูมีบ้างใช่ครับคือพูดเรื่องอะไรพูดอยู่หัวอยู่ต้องไปนั่งจับผิดแล้วว่าต้องไปนั่งดูใครจะดูแล้วใช่ครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคืนนี้กี่โมงที่ไหนนะคะจะรอติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับผมออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา5ทุ่มตรงทางช่อง3กด33ได้เลยนะครับผมหรือทางแอปพลิเคชัน3 Plus อันที่สำคัญเรามีย้อนหลังกันนะครับผมที่ YouTube ช่อง Idol Factory Official ครับผมด้วยระบบภาพแบบ 4K HDR แบบอันคัทกันไปเลยนะครับเอาอีกไหมฮะยาวกว่านี้ครับเจ๋งเลยและแน่นอนครับหลังจากที่เราปล่อย EP กันไปแล้วนะครับหรือว่าเราได้ดูกันทางทีวีสดๆแล้วเนี่ยเรายังมีการปล่อยภาพเบื้องหลังให้ติดตามกันต่อด้วยเรียกได้ว่าจิ้นฟินกันแบบสุดๆไปเลยครับผมใช่สามารถติดตามเรื่องราวทุกๆอย่างของเราได้ทางช่อง YouTube Idol Factory ครับจะเห็น Behind the Scene จะเห็นกิจกรรม Activity ต่างๆของพวกเราแอบลงรักฝากติดตามด้วยครับตอนนี้แฟนๆก็พิมพ์ #รอไว้เลยแฮชแท็กเลยแอบลงรัก EP 2ครับผมใช่ครับพิมพ์รอไว้ได้อุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงคืนนี้ใช่สุดท้ายก่อนจากการวันนี้คุยสนุกสนานมากอยากจะขอหนึ่งประโยคบอกรักแบบที่ไม่มีคำว่ารักว้าวได้เปิดก่อนได้เปรียบพูดแค่นี้เออเปิดก่อนได้มาเปิดก่อนได้เปรียบอ่ะนี่เออน้องก่อนเลยที่เป็นเออให้น้องก่อนเลยน้องก่อนแกอย่าแยกกันน้องอย่างนี้แกอย่าแยกกันเมื่อกี้มาอ๋อพี่ปีอย่างพี่ปีเขาอยู่เป็นนะเดี๋ยวนี้เขาอยู่เป็นนะพี่ฟินบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะขอโทษไม่ใช่ลิกกี้มาลูกขอให้ยิ้มทุกวันขอบคุณค่ะโอเคครับเมื่อหนาวก็ห่มผ้าเป็นหวัดก็กินยาฝนตกก็กางร่มเมื่อคิดถึงก็ทักหาผมนะครับช่วยบิ้วเพื่อนมีเพื่อนเรามีเพื่อนมาเป็นคำคมแล้วให้เขาบอกรักคุณก่อนกดดันเลยได้อยู่น่ารักนะขอบคุณคำว่ารักนะเอ้ยรับ
ชมน่ารักได้รักรักแบบรอลิงอะครับผมนะอ๋อนี่หนูรู้แล้วผมรู้แล้วไปภูเขากันอ๋อจริงจริงเพลงเดียวกันนะเนี่ยทำไมเพลงไม่เหมือนกันคุณละฮะคุณสองคนบอกรักโดยไม่มีคำว่ารักก็คงจะเป็นขอให้ผมเป็นความสุขของคุณในทุกๆวันนะครับประมาณนี้ตายเลยหันหน้าหนีไปหมดเลยกูอยากพูดใหม่เลยอ่ะรู้สึกอยากคิดใหม่คุณละฮะคุณละฮะของผมเหรอกินเค้กไหมอ่ะกินกินด้วยกินด้วยกินด้วยกินครับไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อครับน้องพี่อยากเปลี่ยนหรอให้โอกาสอ่ะให้ให้อีกหนึ่งครั้งเตือน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 พูดว่าพูดว่าเก่งที่สุดแล้วค่ะคนเก่งอ่ามีใครอยากแก้อะไรไหมไม่มีแล้วครับไปนะไม่มีแต่ว่าบอกพี่พูดหน่อยไหมพี่หรอพูดเขาไงพี่พูดหน่อยไหมพี่พูดเขาไงวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับอีกสักครั้งคืนนี้สามารถติดตามแผ่หลงรักเดอะซีรีส์ได้ที่ไหนบ้างนะคะสนุกเกินไหมครับผมผมซุ่มซ้อมมานานหลายวันผมบอกเลยว่าดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ครับทุกวันศุกร์5 ทุ่มเราจะมาเจอกันกับแอบหลงรักเดอะซีที่สำคัญเรามี Exclusive รีลันที่ช่อง YouTube Idol Factory Official นะครับเราเป็นเวอร์ชันแบบอันคัตฟินกันแบบจัดเต็มด้วยความคมชัดระดับ 4K HDR นะครับนี่คือแอบหลงรักเดอะซีรีส์ Secret Crush on You ครับผมขอบคุณครับมาเมาส์กันอีกสักรอบติดตามได้โอเควันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับ